นายกต้องเจออีก3เฮอร์เรลอย่างน้อยอันแรกก็คือวันที่22พฤษภาคมต้องตัดสินใจว่าจะรับการเปิดอภิปรายไม่วางใจของฝ่ายค้านหรือจะยุบสภาก่อนนะแต่อย่างไรก็ตามในประชาธิปัตย์ก็เลือดไหลออกเรื่อยๆเอกนัทพร้อมพันธ์นะก็ลูกชายของกำนันสุเทพก็ลาออกจากประชาธิปัตย์อยู่มา 7-8 ปีก็ลาออกนะครับอีกหลายคนก็ทยอยลาออกหลังจากที่พีรพันธ์ลาออกก็ทยอยลาออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์กำลังเดินเกมพลาดก็หวังว่าจะเป็นคนมาแก้กฎหมายบัตรเลือกตั้ง2ใบแล้วจะได้เปรียบผมเรียนย้ำนะไอ้เกมบัตรเลือกตั้ง2ใบไอ้เกมเลือกตั้งสกสผู้ว่ากทมในช่วงระหว่างนี้เป็นเนกาทีฟซัมเกมผลที่ออกมาฝั่งรัฐบาลจะเป็นลบไม่เชื่อสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube และรับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองนะครับคราวนี้ทักษิณก็โผล่ขึ้นมาการโผล่ขึ้นมาของทักษิณนะครับก็มีนัยยะที่สำคัญและตอนนี้ก็เริ่มเปิดตัวอย่างเป็นทางการทั้งเพื่อไทยและทักษิณชัดเจนฮะจะมีการเปิดตัวให้ลูกสาวของทักษิณเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปไปดูในเชิงปรากฏการณ์แล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันอันนี้เป็นซิงเกิลแรกของคุณโทนี่ในรอบ10ปีนะครับสายตายังจับจ้องมองที่ดวงดาวดวงดาวสองเท้ายังคงเดินดินเหมือนกับวันนั้นทุกข์และสุขหลั่งไหลผ่านชีวิตฉันชีวิตฉันผ่านพบเจอประสบการณ์ไม่ซ้ำใครถามว่ามันเหนื่อยไหมกับที่ผ่านมาโอ้โหซิงเกิลแรกในรอบ10ปีไม่เหมือนบางคนนะฮะอยู่มา8ปีแต่งไปกี่เพลงจำไม่ได้สักเพลงเลยแหละก้อนหินกับช่อดอกไม้สุดท้ายจะเป็นยังไงก็ช่างมันจริงแล้วเนี่ยท่านนายกต้องเจออีก3เฮอร์เรลอย่างน้อยอันแรกก็คือวันที่22พฤษภาคมต้องตัดสินใจว่าจะรับการเปิดอภิปรายไม่วางใจของฝ่ายค้านหรือจะยุบสภาก่อนเพราะกฎหมายบอกว่าถ้าฝ่ายค้านยื่นพับยุบไม่ได้ล่ะถ้าแพ้โหวตก็ต้องลาออกอย่างเดียวนั้นนายกก็ต้องตรวจแถวมันไม่เหมือนตรวจแถวกองเยี่ยมนะตรวจแถวสสเนี่ยมันมีฟุบฟับฟุบฟับทั้งวันอ่ะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าตรวจแถวแล้วเกินครึ่งไหมถ้ามั่นใจก็ยอมให้ฝ่ายค้านอภิปรายเมื่อฝ่ายค้านอภิปรายมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเมื่อถึงจุดแล้วเนี่ยแล้วก็ยกมือเนี่ยถ้าแพ้ก็ต้องลาออกนะอันนี้เป็นสเต็ป2อันที่3ก็คือเมื่อท่านอยู่ครบ8ปีเดือนสิงหาเนี่ยก็ต้องมีการตีความว่าตามหลักการแล้วเนี่ยมันครบ8ปีเป็นนายกครบ8ปีเพราะว่าเจตนารมณ์ก็คือว่าไม่ต้องการให้ใครอยู่นานจึงร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาร่างเองนะแล้วก็จะมาแก้บาลีเองเนี่ยคงยากนั่นก็อีกตอนนึงคงไม่ทันในเอเป็กฝันสลายไม่ทันเอเป็กครับเอ้าเสียใจด้วยรับน้ำใจหลายทางก็ชื่นใจวันนี้ประยุทธ์ทำแพงประชาชนหมดแรงแล้วคำถามสุดท้ายอยากจะถามคุณโทนี่นะครับรัฐบาลหน้าไหวไหมครับเหนื่อยไหมฮะมีอะไรจะฝากถึงนะในวุฒิคนต่อไปไหมฮะถ้าใครบอกว่าแก้ง่ายผมว่าไม่จริงแต่แก้ยากครับแต่แก้ได้ไหมผมเชื่อว่าจะแก้ได้อย่างที่น้องอิงมาปรึกษาผมแล้วก็เขาใช้ความคิดทางเด็กรุ่นใหม่ใช้เทคโนโลยีอะไรเนี่ยแล้วที่บอกว่าทำดัวแทร็กทำอะไรต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบดัวแทร็กอะไรพวกนี้ผมฟังแล้วเขาท่าผมเป็นคนชอบรีเวิร์สเบรนด์รีเวิร์สเมนทอร์คือเรียนรู้จากเด็กนะฮะเพราะว่าเด็กใหม่ๆเนี่ยเขาวิธีคิดเขาแต่ว่าเราให้ความสุขุมรอบคอบให้ประสบการณ์เข้าไปดีฮะผมว่าก็เป็นงานหนักฮะเป็นงานหนักที่เป็นที่ทำได้เป็นงานหนักที่ทำได้สู้เพื่อคนไทยขอแทนคุณแทนดิ
่ความตั้งใจเมื่อมีฝันก็ต้องเดินไปให้สุดทางฉันจะเคียงข้างเธอมอบความหวังสร้างชีวิตใหม่นี่คือฝันยิ่งใหญ่ของฉันผมคาดเดาเอาว่ามันมี3ขั้นตอนที่ผมพูดว่าที่นายกต้องไปเชิญที่ขั้นตอนแรกก็ที่คือผู้ย้ำไปแล้วว่าก่อนที่22เนี่ยท่านนายกจะชิงยุบสภาก่อนเพื่อจะลงเลือกตั้งใหม่เนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งที่นายกคิดไว้แต่ว่ายังไม่สามารถไปตีความว่านายกอยู่ได้เกิน8ปีป่ะเพราะว่านายกเขาสามารถนะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐเขายังทำมาแล้วเลยเลยไม่แน่ใจว่าคราวหน้าเนี่ยครบ8ปีแล้วอาจจะบอกว่าที่8ปีเนี่ยยังไม่ได้เป็นนายกเลยเพิ่งเป็นนายกได้2ปีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะฮะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้คืออะไรอ่ะเรื่องกับระบบกระบวนการยุติธรรมบ้านเราเนี่ยมันแล้วแต่ว่าตัดสินให้ใครอ่ะมันก็ลำบากนะปฏิหารเยอะอันที่2ขั้นตอนที่2ที่ผมว่าเนี่ยก็คือขั้นตอนของการอภิปรายแล้วอาจจะมีบางพรรคจะไม่ไว้วางใจหรือเปล่าถ้าไม่มีลำพังเสียงฝ่ายค้านอย่างเดียวไม่พออยู่แล้วนะครับถ้ามีบางพรรคบอกไม่ไว้วางใจด้วยอย่างนี้ไม่ไหวรัฐบาลนี้ก็ออกก็โหวตไม่ไว้วางใจนายกก็ต้องลาออกอย่างเดียวยุบสภาไม่ได้อันนี้ตามรัฐธรรมนูญนะครับและขั้นตอนที่3ก็ที่ว่าไปตีความว่าเป็นนายกครบ8ปีหรือเปล่านะฮะนี่ก็แต่ถ้าท่านจะเอาตามป้อมก็บอกว่าปลายปีจะยุบสภาแต่ว่าเป็นอำนาจนายกแต่ป้อมบอกไว้ก่อนนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราไม่รู้งงๆฮะตอนนี้ขนาดป้อมห้ามไม่เอาพรรคธรรมนัสมาร่วมกินข้าวด้วยแต่ขนาดเดียวกันก็เลยไม่รู้ว่าตกลงเขาเรียกครอบงำหรือเปล่าหรือครอบครองไม่แน่ท่านครับพี่น้องสื่อมวลชนครับวันที่20มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับที่จังหวัดอุดรธานีจะมีปาฐกถาพิเศษนะครับโดยท่านประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและรัฐธรรมของพรรคเพื่อไทยคือคุณอุ้งอิงแพทองธารจะแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่องก้าวต่อไปของครอบครัวเพื่อไทยว่าเราจะก้าวต่อไปอย่างไรมีทิศทางอย่างไรก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนได้ช่วยติดตามครับผมคิดว่าถ้ากระบวนการมันเดินมาถึงท่านนี้มีคณะกรรมการที่มาจากในแต่ละสัดส่วนแล้วเนี่ยถ้าในวาระ3ไปมีกระบวนการไปคว่ำเนี่ยมันจะทำให้การเดินไปสู่ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มตั้งหรือว่าในอนาคตที่ต้องใช้กฎหมายนี้เพื่อเป็นประโยชน์เนี่ยมันก็จะเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปคิดอะไรนะครับจนมากเกินไปเพียงแต่ว่าให้กระบวนการมันเดินหน้าไปให้เสร็จซึ่งผมมั่นใจว่าจะทำให้เสร็จโดยเร็วที่สุดและที่บอกว่าจะเสร็จในช่วงเดือนเมษาเพื่อขอเปิดวิสามันนะฮะยังเป็นไทม์ไลน์นั้นไหมถ้าเสร็จก็ต้องขอหารือกับทางท่านประธานรัฐสภานะครับว่าจะมีช่วงเวลาไหนที่จะพอหาเวลาที่จะเป็นการเปิดสมัยวิสามันทันหรือไม่อย่างไรแต่ว่ายังเดี๋ยวขอดูเพราะว่าเพิ่งไปได้แค่2 3มาตราแต่ณตอนนี้ยังมั่นใจว่ากฎหมายลูกจะผ่านสำเร็จไปได้ใช่ไหมครับมันก็เป็นเสียงส่วนใหญ่ครับจะเพียงแต่ว่าผมคิดว่าโดยกระบวนการมันไม่ควรที่จะถูกไปให้มีปัญหาสำหรับกฎหมายฉบับนี้เพราะว่าแต่ละฝ่ายก็ถูกตั้งตัวแทนขึ้นมาร่างแล้วแล้วกฎหมายมันเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งนะกระบวนการวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นชัดเจนนะฮะทักษิณทำซิงเกิลเพลงขึ้นมานะครับในระยะ8ปีหลังจากที่หลบหนีออกจากประเทศไทยนะครับหลังจากที่โดนหมายจับในหลายคดีในกรณีการทุจริตคอร์รัปชันนะครับทักษิณมีการเคลื่อนไหวเดินทางมาสิงคโปร์มาทับหน้าพบกับพรรคเพื่อไทยหลังจากนั้นนะครับก็มีการเคลื่อนไหวนะครับเพื่อไทยก็ตั้งโครงการครอบครัวเพื่อไทยขึ้นมา
ให้บรรดาสสไปทำการถ่ายรูปกับบรรดาแกนนำนะครับในชุมชนในหมู่บ้านต่างๆนะครับเพื่อที่จะบอกว่านี่คือครอบครัวของเพื่อไทยใส่เสื้อของเพื่อไทยมัดตาสังนะเป็นพวกของพรรคเพื่อไทยทั้งหมดนอกจากนี้ก็จะให้อุ้งอิงนะครับลูกสาวของทักษิณเป็นลูกสาวคนโตเดินสายนะครับไปทำการแสดงวิสัยทัศน์ไปตามพื้นที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอ้างว่าเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของคนรุ่นใหม่ที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นนะครับทักษิณก็บอกว่านะครับจะต้องให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารและคนรุ่นเก่าอยู่ไม่ได้สุดท้ายคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าที่ว่าเนี่ยนะฮะก็กลับกลายเป็นลูกของทักษิณนอกจากนี้ทักษิณยังบอกอีกนะครับว่านะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะไม่รอดนะฮะถึงการประชุมโอเปกหรอกยังไงก็ล่มก่อนการประชุมโอเปกอย่างแน่นอนในเชิงงานสังเคราะห์มันอาจจะฟลุกก็ได้ฮะผมเรียนหุ้นส่วนไปแล้วว่าทักษิณเดินไปเดินมาเนี่ยยังไงเอาลูกขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนไม่ต่างจากช่วงของยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่ต่างจากช่วงสมชายวงศ์สวัสดิ์นะครับที่เขาเอาครอบครัวเข้ามานะเพื่อไทยก็คงเห็นชัดเจนถูกร้องเรียนเรื่องของการเข้าแทรกแซงพยายามที่จะให้มีการแก้ไขกฎหมายลูกนะครับเรื่องของพรก.เลือกตั้งให้สามารถเข้าแทรกแซงพรรคการเมืองได้แต่ก็ถูกตกไปนะครับคงเห็นชัดเจนว่าทักษิณต้องการเอาอุ้งอิงมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปอ้างคนรุ่นใหม่ปูทางทุกอย่างคนรุ่นมงรุ่นใหม่ก็คือครอบครัวชินวัตรนั่นแหละนะครับประเด็นที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือตอนนี้เขาเดินเกมเหมือนอะไรเหมือนยิ่งลักษณ์ชินวัตรทำเลยนะครับเตรียมพร้อมประกาศตัวนะ คนที่จะมาลงเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปไปมาก็คนในครอบครัวเขายิ่งลักษณ์ก็เป็นแบบนี้นะครับแบบเดิมนะบอกว่ากลับประเทศไทยได้แน่นอนอย่างที่ผมเรียนหุ้นส่วนไว้แล้วฟลุกบอกว่าสุดท้ายหวังว่าจะไปเป็นรัฐบาลเองแล้วก็จะพาให้อุ้งอิงพาเขากลับบ้านก็คงเห็นชัดเจนทุกอย่างก็คงเห็นนัยยะเชิงนัยยะทางการเมืองชัดเจนมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้การเมืองก็เริ่มหนักขึ้นมาทันทีนะครับหลังจากที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ประกาศนะครับที่จะให้มีการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและพัทยาสถานการณ์ทางการเมืองคุกรุ่นภาคใต้กลับมารุนแรงทหารพลานถูกยิงถล่มไป2ชุดได้รับบาดเจ็บชุดครั้งละ4 นาย 4 นายนะครับนั่นคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คงเห็นว่าสถานการณ์ทุกอย่างกลับมารุนแรงการเมืองก็เริ่มมีการลุกคือจะมีการเดินสายหาเสียงเตรียมพร้อมการเลือกตั้งแล้วนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยในขณะที่บางคนสมศักดิ์ก็ไม่เห็นด้วยนะสมศักดิ์เทพสุทินก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการจัดให้มีการเลือกตั้งหลังการประชุมโอเปกนะครับในขณะที่ฝั่งของพลังประชารัฐก็ยืนยันว่าอุ้ยอีกปีนึงน่ะอย่างที่ผมเรียนหุ้นส่วนน่ะอีกปีนั่นน่ะจะครบก็คือเดือนมีนาคมพุทธศักราช2566นะจะครบวาระเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งใหม่ในขณะที่พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าอยู่ที่สถานการณ์เรื่องยุบพรรคไม่ยุบพรรคในขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะก็บอกว่าเรื่องของการยุบพรรคเนี่ยนะขออภัยเรื่องของการยุบสภาเนี่ยนะครับก็อยู่เขาคิดเองว่าจะยุบสภาในเดือนสิงหาคมนะนั่นเป็นคำพูดของพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรแต่อย่างไรก็ตามเกมนี้น่าสนใจทักษิณยังบอกอีกนะครับว่าไม่รอดหรอกการประชุมโอเปกนะฮะไม่ถึงแน่นอนที่ผ่านมานะฮะไปย้อนคำพูดของทักษิณทักษิณบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่รอดแน่นอนเดือนพฤศจิกายนปี64ไม่รอดแน่นอนในครั้งต่อไปก็บอกต่อมาบอกไม่รอดแน่นอนธันวาคมปีพุทธศักราช2564ก็รอดมาทักษิณบอกอีกกุมภาพันธ์65ไม่รอดแน่นอนยังไงก็เจ๊งอภิปรายไม่วางใจโดยไม่มีการลงมตินะยังไงประยุทธ์ก็ไม่รอดพลเอกประยุทธ์ก็รอดมานะครับจนถึงปัจจุบันคราวนี้ทักษิณบอกอีกพลเอกประยุทธ์ไม่รอดแน่นอนการประชุมโอเปกเนี่ยผลการประชุมโอเปกมาเรียบร้อยประยุทธ์ก็ไม่รอดแน่นอนนะฮะโอ้คุณส่วนต้องพิจารณาเอาเองแล้วกันนะแต่ที่ผ่านมาผมก็ยังคงยืนยันนะเรื่องการเลือกตั้งใหญ่จะครบวาระนู่นน่ะมีนาคมปี66นู่นน่ะนะต้องพอจะเลือกตั้งครบวาระปุ๊บจะต้องใช้เวลาอีก30หรือ45วันตามรัฐธรรมนูญนะครับตามพ.ร.ป.เลือกตั้งตอนนี้ในขณะที่ผมทำคลิปพ.ร.ป.เลือกตั้งเนี่ยนะฮะพ.ร.ก.เลือกตั้งก็ยังไม่ออกเลย
นะยังไม่เรียบร้อยหรือซ้ำไปต้องใช้เวลาอีกนานนั่นหมายความว่าในระหว่างนี้ถึงเดือนสิงหาคมยังไม่มีเลือกตั้งยังลากกันมายาวนะครับในขณะที่ประยุทธ์ปัดก็หักพลังประชารัฐขึ้นมาคุมเกมเพื่อหวังจะแก้กติกาเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะแต่อย่างไรก็ตามในประยุทธ์ปัดก็เลือดไหลออกเรื่อยๆเอกนัทพร้อมพันนะก็ลูกชายของกำนันสุเทพก็ลาออกจากประชาธิปัตย์อยู่มา 7-8 ปีก็ลาออกนะครับหลายคนก็ทยอยลาออกหลังจากที่พีรพันธ์ลาออกก็ทยอยลาออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์กำลังเดินเกมพลาดก็หวังว่าจะเป็นคนมาแก้กฎหมายบัตรเลือกตั้ง2ใบแล้วจะได้เปรียบผมเรียนย้ำนะไอ้เกมบัตรเลือกตั้ง2ใบไอ้เกมเลือกตั้งสกสผู้ว่ากทมในช่วงระหว่างนี้เป็นเนกาทีฟ3เกมผลที่ออกมาฝั่งรัฐบาลจะเป็นลบไม่เชื่อคอยดูขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อปวงประชาชีวิตนี้เพื่อกษัตริย์พระศาสนาจะเทิดทูนไว้ปกป้องแผ่นดินแม้สูญสิ้นลมหายใจเอกราชไทยขอมอบไว้ให้ประชาชนทุ่มเทกายใจพัฒนาพาชาติมั่นคงใต้ธงไตรรงค์ประชาชนสุขสดใสจากแนวแน่แก้ไขสิ่งผิดเพื่อชีวิตใหม่สืบสานไว้ปณิธานด้วยความพอเพียงขอสืบสานรักษาและต่อยอดส่งองค์กรรักแท้แด่ชนหลังจะนี้